ลองดูอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเสียบไมค์เข้าไปมาโอเคไหมเสียงเป็นไงเสียงแจ๋วเลยนะครับแจ๋วครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถาวรวัดดีครีเอเตอร์นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนานๆจะได้มาทำคลิปสักทีนะครับวันนี้คลิปอาจจะไม่ได้ลงบ่อยเท่าไหร่นะครับเพราะติดงานภารกิจงานลาดงานหลวงเยอะนะครับวันนี้มารีวิวไมค์ไวเลสตัวละ400กว่าบาทนะครับจากจีนนะครับถามว่าใช้ยังไงก็คือต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะเป็นไวเลสไร้สายเห็นไหมฮะเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำการอัดวิดีโออ่ะผมอัดวิดีโอแล้วผมก็พูดโดยใช้ไมค์เห็นไหมเสียงมันจะดังชัดเจนเสียงดังฟังชัดต่างกันกับไม่ใช้ไมค์เดี๋ยวผมลองถอดไมค์ออกให้ดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นไม่ได้ใช้ไมค์เนาะอันนี้ไม่ได้ใช้ไมค์นะครับเสียงก็จะอันนี้อยู่ใกล้ๆมันอาจจะได้ยินชัดแต่ถ้าเราออกไปไกลๆพูดไปไกลๆเสียงอาจจะไม่ดังไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราใช้ไมค์ไวเลสเนี่ยออกไปเป็น10-20เมตรมันก็ยังชัดเจนนะลองดูอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเสียบไมค์เข้าไปมาโอเคไหมเสียงเป็นไงเสียงแจ๋วเลยนะครับแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำ YouTube อยากทำคลิปนะครับก็หามาใช้กันได้นะครับเป็นไมค์ที่สำหรับต่อมือถือเป็นไวเลสสะดวกมากตัวนี้นะครับโอเคไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามทักทายกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วอย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ